สวัสดีครับมิตรรักแฟนรายการเดอะช็อคที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับผมอาจารย์โทนโหนเรื่องผีใน EP นี้ตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของ EU หญิงจอมโหดในยุครัชกาลที่5นี่เป็นเรื่องราวอื้อฉาวที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นเรื่องราวของ EU หรืออำแดงอยู่ซึ่งไม่ใช่ผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาแต่มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงเมียคุณพระอีกทั้งยังเป็นเมียพระราชทานแต่สุดท้ายกับนอกใจผัวให้ทาสมาบำบัดความใคร่แทนคุณพระและยังมีอารมณ์หึงหวงอย่างรุนแรงจนก่อกรรมทำชั่วอำมหิตอย่างวิตฐานความจริงเนี่ยเรื่องราวบัตรสีบัตรเถลิงของอำแดงอยู่หรืออีอยู่เนี่ยมันควรจะเป็นแค่เรื่องส่วนตัวนินทากันภายในคุ้งในบ้านแต่ด้วยความที่อำแดงอยู่หรืออีอยู่มีความแค้นหรือมีราคะที่มันรุนแรงเกินเหตุเรื่องราวของเธอจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ยังรู้กันไปทั้งพระนครอำแดงอยู่เนี่ยเป็นบุตรของจีนเอี่ยมกับอำแดงพุ่มซึ่งทั้งแม่และยายเป็นชาวเครื่องเสวยในพระบรมมหาราชวังก็ถือว่าเกิดมาในชาติตระกูลที่ดีอำแดงอยู่ได้รับการถ่ายทอดวิชาทำเครื่องเสวยคาหวานจากทางบ้านพอโตเป็นสาวก็ได้เข้าวังเป็นชาวเครื่องด้วยในสังกัดเท้าพิพัฒน์โอชาพออายุ17ปีก็ได้พบรักอยู่กินกับหม่องราชวงศ์สิริแต่ชีวิตผัวเมียไม่ราบรื่นอยู่กันได้2ปีเศษเท่านั้นก็เกิดทะเลาะกันรุนแรงอำแดงอยู่ก็เลยหนีไปอยู่กับเจ้านายเก่าในพระบรมมหาราชวังต่อมาไม่นานเนี่ยอำแดงอยู่ก็ไปเจอรักใหม่กับหลวงแผงสถานซึ่งได้ทูลขออำแดงอยู่เป็นภรรยาต่อหน้าสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีในรัชกาลที่4ซึ่งสมเด็จก็ทรงพระราชทานให้ตามปรารถนาหลวงแผงสถานจึงพาเมียไปอยู่กินที่บ้านริมคลองคูเมืองใกล้กับโรงไหมย่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ในปัจจุบันนั่นเองชีวิตคู่ของอำแดงอยู่ครั้งใหม่กับสามีคนใหม่ก็ดูจังราบรื่นดีอยู่กินกันไปนานร่วม20ปีจนมีบุตรด้วยกัน3คนเป็นชาย2หญิง1แต่น่าเสียดายที่เสียชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์ทั้งหมดต่อมาหลวงแผงสถานได้เลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระบรรลือสิงหนาถมีตำแหน่งกำกับพนักงานห้องเครื่องเสวยวังหน้าอำแดงอยู่จึงมีฐานะเป็นคุณนายมีข้าทาสหญิงชายหลายคนรับใช้แต่ชีวิตกลับเปล่าเปลี่ยวเหงาหงอยลูกเต่าก็ไม่เหลือตายจากกันไปตั้งแต่วัยเยาว์ทั้งคุณพระก็มีงานราชการมากมายก่ายกองคุณนายอยู่หรืออำแดงอยู่ก็เลยพึ่งเล่าดับทุกข์ดับเศร้าดับความเหงาและอีท่าไหนไม่รู้มันเลยไปกระตุ้นราคะตัณหาในวัยเลข4เข้าหลัก4อายุ40กว่าๆคุณนายอยู่ผู้เหงาและว้าเวไปเห็นไอ้ไฮท่านหนุ่มในเรือนเบี้ยคนหนึ่งหน่วยก้านเข้าท่าหน้าตาดีกว่าใครก็เลยเอาไอ้ไฮนี่แหละเป็นคนช่วยบำบัดความใคร่ให้เป็นประจำก็คือลักลอบเป็นชู้กับท่านอย่างไอ้ไฮคุณนายอยู่หรืออำแดงอยู่ลอบทำชู้กับไอ้ไฮถึง2ปีกว่าความลับก็ไม่แผ่งพรายเพราะคุณนายกำชับให้ข้าทาสบริวารปิดปากให้สนิทคุณพระซึ่งมัวแต่ไปทำงานงกๆก็เลยไม่ละแคะละคายในเรื่องนี้ต่อมาไอ้ไฮซึ่งมันก็ยังไม่อิ่มในรสสวาดของคุณนายซึ่งอายุมากกว่าพอสมควรก็เลยไปลอบทำชู้กับอีกเกลี้ยงทาสในเรือนเดียวกันหลังจากนั้น3เดือนเสร็จหลังจากนั้น3เดือนกว่าๆคุณพระก็ได้มาเห็นความลับที่เมียปิดสนิทเข้าเต็มหูเต็มตาในเดือน8ขึ้น5ค่ำพุทธศักราช2424พระบรรลือสิงหนาถออกไปกำกับทำเครื่องเสวยแต่เช้าตรู่ตามปกติพอค้อยหลังคุณพระไปไม่นานคุณนายอยู่ก็เรียกไอ้ไฮเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูลงก่อนหวังจะเสพสังวาสหรือว่าพอดรักกันให้หนำใจไอ้ไฮกับอำแดงอยู่นอนพูดจาหยอกล้อกันอยู่ในห้องเรือนในคู่หนึ่งยังหาจะกระทำชำเรากันได้ไหมทันใดนั้นเนี่ยคุณพระบรรลือก็กลับมาเปิดประตูห้องไม่ออกก็เลยแหวกฝาเรือนดูเห็นเมียก็คืออำแดงอยู่หรือคุณนายอยู่กับไอ้ไฮนอนอยู่ด้วยกันจึงตะโกนด่าด้วยความโกรธเมื่อรู้ว่าความแตกอำแดงอยู่ก็เลยจำใจต้องเปิดประตูออกมาเมื่อพระบรรลือสิงหนาถเข้าไปในห้องได้แล้ว
ก็เอาไม้คันล่มฝรั่งตีอําแดงอยู่ทีนึงแล้วจับตัวไอ้ไฮลงไปที่พื้นดินแล้วให้ไพร่ทาสคนอื่นก็คือไอ้เทืองยึดมือไอ้ถึกยึดเท้าให้ไอ้ไฮนอนคว่ำหน้าลงพื้นที่ดินหน้าบันไดเรือนแล้วให้ทาสอีกคนที่ชื่อว่าไอ้เอียมเอาหวายโบยหลังไอ้ไฮ50ทีให้ไอ้ถึกเนี่ยเอาตวนเอาโซ่จำล่ามไอ้ไฮไว้ที่ครัวไฟ5วันแม้ว่าการกระทําของคุณนายอยู่อําแดงอยู่กับไอ้ไฮเป็นเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงหน้าอับอายเสื่อมเสียเกียรติยศแต่ปรากฏว่าคุณพระบรรลือสิงหนาถแกเป็นคนใจดีแทนที่จะลงโทษเมียหรือขับออกจากเรือนกลับไม่เอาความเพิ่มเติมแต่อย่างใดมีแค่ใช้คันล่มฝรั่งตีไปทีนึงหลังจากนั้นอําแดงอยู่ก็เลยต้องระวังตัวมากขึ้นนอกจากระวังตัวแล้วก็ระแวงแล้วก็ไปสงสัยว่าใครหนอมันไปฟ้องพระบรรลือสิงหนาถผู้เป็นสามีจนตัวเองโดนจับได้ว่าเป็นชู้กับไอ้ไฮแล้วคนที่ต้องสงสัยมากกว่าใครก็คืออีเกลี้ยงที่อําแดงอยู่และแค่ระคายอยู่ว่านี่ก็เป็นเมียอีกหนึ่งคนของไอ้ไฮด้วยเช่นกันมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่อําแดงอยู่กินเหล้าเมาได้ที่ละก็เลยเรียกอีเกลี้ยงซึ่งเป็นทาสในเรือนของตัวเองแล้วเป็นเมียอีกคนของไอ้ไฮเนี่ยมาชี้หน้าตะคอกถามว่ามึงเอาความไปฟ้องคุณพระนะว่ากูเป็นชู้กับไอ้ไฮอีเกลี้ยงไม่ยอมรับคุณนายอยู่ก็ขาดขันจนโมโหโมโหจนเลือดมันขึ้นหน้าคว้าได้ดุ่นฟืนไม้แสมหวดอีเกลี้ยงกระหน่ำไปกว่า10ทีอีเกลี้ยงก็แค้นที่โดนคุณนายอยู่ตีจนน่วมคืนนั้นอีเกลี้ยงก็เลยย่องไปที่ระเบียงครัวที่ไอ้ไฮถูกล่ามโซ่อยู่แล้วไปจับของลับของสงวนของไอ้ไฮที่เป็นตัวการก่อเรื่องแล้วก็บีบของลับของไอ้ไฮจนมันตกใจร้องตื่นโวยวายลุงเช้าไอ้ไฮก็ไปฟ้องไปอ้อนคุณนายว่าอีเกลี้ยงมาทำร้ายของสงวนของมันอีเกลี้ยงก็เลยถูกคุณนายเรียกไปสอบคราวนี้คุณนายอยู่แค้นยิ่งกว่าเดิมเพราะอีเกลี้ยงดันไปทำลายของรักของไอ้ไฮซึ่งเป็นของรักของคุณนายอยู่เช่นเดียวกันแม้ว่าอีเกลี้ยงจะปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายของที่คุณนายใช้ร่วมกันอยู่กับมันแต่ก็เปิดเผยตัวว่ามันก็เป็นเมียของไอ้ไฮคนหนึ่งอยู่เหมือนกันพออีเกลี้ยงยอมรับว่าเป็นเมียอีกหนึ่งคนของไอ้ไฮเท่านั้นแหละความโมโหโกรธาของคุณนายอยู่ก็พุ่งพ่านขึ้นมาด้วยความหึงหวงเรียกทาสที่ชื่อไอ้ฮานให้เอาตัวมาล่ามอีเกลี้ยงไว้แล้วขวดด้วยดุ่นไม้ไผ่ไป 4-5 ทีแล้วกลับไปนั่งกินเหล้าพออารมณ์พุ่งพ่านขึ้นมาก็เวียนมาตีเกลี้ยงซ้ำเช่นนั้นอยู่หลายรอบในสำนวนไต่สวนในบันทึกของตลาการหรือว่าตุลาการในยุคนั้นบันทึกว่าครั้นณวันเดือน9ขึ้น4ค่ำปีมะเสงตีศกเวลาเช้าประมาณโมงเศษพระบรรลือสิงหนาถเข้าไปรับราชการในพระราชวังบวรอําแดงอยู่ไขกุญแจที่ข้อเท้าอีเกลี้ยงเอาตัวอีเกลี้ยงมาที่ชานเรือนอําแดงอยู่เมาสุราเอาไม้สมแงรอดตีอีเกลี้ยงประมาณ 5-6 ทีในวันเดียวกันนั้นเวลาบ่ายโมงเศษอําแดงอยู่ใช้อีเกลี้ยงหุงข้าวอยู่ในครัวไฟอําแดงอยู่ตามอีเกลี้ยงเข้าไปในครัวไฟอําแดงอยู่เห็นอีเกลี้ยงนั่งยองๆหุงข้าวอยู่อําแดงอยู่เอาเท้าถีบอีเกลี้ยงล้มนอนตะแคงลงอําแดงอยู่กระชากผ้านุ่งอีเกลี้ยงออกแล้วอําแดงอยู่เอาไม้สมแหที่เตาหุงข้าวที่ติดไฟอยู่นั้นตําที่ทวารเบาอีเกลี้ยง 2-3 ทีทวารเบาคืออะไรท่านน่าจะพอรู้กันดีดูความโหดเหี้ยมอมหิตของอําแดงอยู่แล้วกันนี่คือเอาไม้ฟืนเนี่ยนะครับที่มันติดไฟอยู่เนี่ยตำไปที่ทวารเบาอีเกลี้ยง 2-3 ทีแค่นั้นยังไม่สาแก่ใจคุณนายอยู่พอตอนเย็น4โมงเศษคุณนายอยู่กินเหล้ากินข้าวแล้วออกมาจากห้องเห็นอีเกลี้ยงนั่งอยู่ที่ชานเรือนคนเดียวความแค้นก็ลุกโชนขึ้นมาอีกเรียกไอ้ฮานไอ้สดอีเทียนทาสชายหญิงที่เป็นบริวารของตนมาช่วยกันยึดมือของอีเกลี้ยงไว้คนละข้างให้นอนหงายอีเกลี้ยงโดนฟืนติดไฟแดงทิ่มมาแล้วก็กลัวจนตัวสั่นคุณนายอยู่ให้อีเทียนนั่งทับขาไว้แล้วดึงผ้านุ่งอีเกลี้ยงออกอีเกลี้ยงก็ดิ้นสุดชีวิตคุณนายอยู่ให้ไอ้ฮานหยิบดุ่นฟืนแสมมาส่งให้เงื้อขึ้นจะตีอีเกลี้ยงอีเกลี้ยงกลัวเลยยอมให้แก้ผ้า
คุณนายอยู่ดึงผ้านุ่งของอีกเลี่ยงออกส่งให้ไอฮานไอฮานก็โยนลงใต้ถุนถึงตอนนี้ในคำไต่สวนของตุลาการระบุว่าอำแดงอยู่ให้ไอฮานหยิบไม้ขีดไฟในครัวมาส่งให้จากนั้นอำแดงอยู่ก็ขีดไฟเผาขนที่รับอีกเลี่ยงสิ้นไม้ขีดไฟประมาณ 8-9 อันแล้วให้ไอฮานเอาโซ่มาล่ามเท้าอีกเลี่ยงไว้ได้2วันต่อมาอำแดงติ้นมารดาเลี้ยงของอีกเลี่ยงมาเยี่ยมลูกที่บ้านพระบรรลือพบอีกเลี่ยงถูกล่ามโซ่และถูกคุณนายอยู่เอาดุ้นแสมตีหัวตีหน้าตีหลังจนมีแผลบวมช้ำอยู่หลายแห่งจึงถามว่าอีกเลี่ยงทำผิดอะไรคุณนายอยู่ก็ตอบว่าไม่ใช่เรื่องของแกอำแดงติ้นยังถามอีกว่าต้องการเงินค่าตัวอีกเลี่ยงหรือจะได้หาเงินมาให้คุณนายอยู่ก็บอกว่าไม่ได้ต้องการเงินอำแดงติ้นก็เลยเอาความนี้ไปฟ้องพระบรรลือที่วังหน้าพระบรรลือกำลังติดงานอยู่เลยบอกให้อำแดงติ้นไปก่อนเดี๋ยวจะตามไปชำระความให้แต่ก็ไม่ทันการซะแล้วคำไต่สวนบันทึกเหตุการณ์ในวันนั้นระบุว่าครั้นณวันจันทร์เดือน9ขึ้น6ค่ำปีมะเสงตีศกเวลาเช้า2โมงเศษอำแดงอยู่ให้อีกเลี่ยงลงไปอาบน้ำที่หว่างพื้นดินหน้าบ้านบันไดช้างเรือนอีกเลี่ยงเดินลงไปถึงบันไดอำแดงอยู่เอาเท้าถีบอีกเลี่ยงพัดตกลงบันไดลงไปถูกศิลาปูพื้นดินหน้าบันไดหน้าคว่ำลงกับศิลาแขนซ้ายอีกเลี่ยงหักทันใดนั้นอำแดงอยู่ให้ไอ้ฮานกับไอ้สดและอีเทียนจับข้อมือซ้ายขวาอีกเลี่ยงฉุดลากขึ้นไปบนช้างเรือนพอเวลาเช้าประมาณ3โมงเศษอีกเลี่ยงทาดค่าตัวเงิน3ชั่งอายุ57ปีทนเจ็บบาดแผลไม่ได้ขาดใจตายคุณนายอยู่ผู้อมหิตเกินมนุษย์พอรู้ว่าอีกเลี่ยงตายก็กำชับข้าทาสบริวารทุกคนให้ปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วสั่งไอ้อัดไอ้ถึกอีแซมพาไม้ไผ่ทำเฝือกห่อศพอีกเลี่ยงใส่เรือพายไว้ใต้ถุนเรือนให้ไอ้ฮานไปบอกพระบรรลือในวังหน้าว่าอีกเลี่ยงเป็นไข้ปัจจุบันตายพระบรรลือก็เลยรีบกลับบ้านแล้วให้ทาสคนอื่นอย่างอีบัวไปตามไอเอี่ยมไอเทืองไอลาไอเยื้อที่ครองสวนหมูมาให้ทาสทั้ง4นี้เอาศพอีกเลี่ยงไปจัดการฝังสั่งความเสร็จก็ไปทำงานต่อโดยไม่ได้เห็นสภาพศพอีกเลี่ยงว่าตายแบบไหนทาสทั้ง4พายเรือเอาศพอีกเลี่ยงไปที่วัดสังเวชปากคลองบางลำพูบอกกับสับปะเลอว่าศพเป็นโรคปัจจุบันตายสับปะเลอจะขอแก้ศพดูก่อนฝังไอเอี่ยมก็อึกอักไม่ยอมให้แก้เฟือกบอกว่าคนตายเป็นยวนเข้ารีดแก้เฟือกดูศพไม่ได้สับปะเลอก็ว่าถ้าไม่ให้ดูศพก่อนก็ฝังให้ไม่ได้เหมือนกันทาสทั้ง4จึงต้องหามศพอีกเลี่ยงกลับลงเรือพายข้ามแม่น้ำไปที่วัดดุสิดารามแต่ก็เจอปัญหาแบบเดียวกันอีกสับปะเลอวัดนี้ก็ไม่ยอมฝังให้ถ้าไม่ยอมแก้เฟือกให้ดูศพตามธรรมเนียมเลยต้องส่งอ้ายเยื้อข้ามฟากมาบอกพระบรรลือว่าสับปะเลอจะขอแก้ดูศพก่อนคุณพระจึงส่งขุนวิเศษสังหารปลัดไปกับอ้ายเยื้อจัดการแก้ศพอีกเลี่ยงดูก็พบว่ามีบาดแผลฟกช้ำหลายแห่งบางแห่งเป็นแผลใหม่ยังมีเลือดไหลซิบซิบสับปะเลอเห็นว่าตายผิดปกติจึงไม่ยอมฝังคุณวิเศษกับทาสทั้ง4จึงจนปัญญาต้องทิ้งศพอีกเลี่ยงไว้ที่วัดแล้วพายเรือกลับมารายงานพระบรรลือนับตั้งแต่ไอเอี่ยมกับพวกหามศพอีกเลี่ยงขึ้นมาจากเรือแล้วไปตามสับปะเลอมาให้ช่วยฝังแต่ก็ตกลงกันไม่ได้เลยต้องไปตามคุณวิเศษมาเจรจาพฤติการต่างๆเหล่านี้ไม่ได้รอดพ้นสายตาของพลเมืองดีคนนึงที่ชื่อว่านายหนูซึ่งนั่งอยู่ที่วัดดุสิตและเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติผิดสังเกตจึงจับตาดูความเคลื่อนไหวตลอดรุ่งขึ้นนายหนูได้นำความไปแจ้งกับขุนวางดินสัญจรนายตำรวจท้องที่จึงได้มีการชันสูตรพลิกศพอีกเลี่ยงและพบว่ามีบาดแผลที่กลางกระหม่อมยุบโต2นิ้ว1แห่งหน้าบวมช้ำดำเขียวเต็มหน้า1แห่งหูข้างซ้ายช้ำบวมโลหิตไหลออกมาจากหูคราบโลหิตติดอยู่1แห่งต้นแขนริมศอกขวาบวมช้ำกระดูกหัก1แห่งต้นแขนซ้ายบวมช้ำกระดูกหัก1แห่งอกบวมช้ำโตกลมนิ้ว1 1แห่งสะโพกข้างขวาบวมช้ำดำเขียวเต็มสะโพก1แห่งซึ่งมันมาจากรอยตีด้วยไม้ทั้ง7แห่งรวม7แผลซึ่งเป็นรอยแค้นแรงหึงของคุณนายอยู่หรืออำแดงอยู่ที่อำมหิตผิดมนุษย์มานาถ้าทุกคนที่อยู่ในบ้านของพระบรรลือสิงหนาฏและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการนำศพไปฝังถ
ถูกเรียกตัวไปให้ตุลาการไต่สวนในศาลโดยมีนายหนูพลเมืองดีเป็นโจทก์ซึ่งทุกคนต่างให้การไปตามความจริงที่รู้เห็นตุลาการเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่เหี้ยมโหดอมหิตผิดมนุษย์มนาล่วงละเมิดพระราชอาญามีความผิดเป็นมหันโทษจึงพิพากษาตัดสินให้ริบทรัพย์ฆ่าทาสชายหญิงของอียูหรืออําแดงอยู่ทั้งหมดให้ตกเป็นของแผ่นดินเอาตัวไปเฆี่ยน3ยก90ทีแล้วเอาไปประหารให้คนทั้งปวงดูเป็นเยี่ยงอย่างว่าอย่าทำเช่นนี้อายไฮทาสอกตัญญูชู้รักของอําแดงอยู่ซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องให้ลงพระราชอาญาเฆี่ยนซะ30ทีแล้วส่งตัวไปให้พระบรรลือสิงหนาถเอาไปใช้งานต่อส่วนพระบรรลือสิงหนาถรู้อยู่แก่ใจว่าอียูเมียตัวเองตีอีเกลี้ยงจนตายแต่ก็ปิดความจริงไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานให้เอาศพอีเกลี้ยงไปฝังจึงให้ปรับตามบรรดาศักดิ์ที่ถือศักดินา500ไร่เป็นเงิน11ตำลึงกึ่งสลึงเฟื้อง630บาท5เบี้ยเป็นพินัยหลวงส่วนทาสทั้งหลายรวม12คนที่รู้เรื่องนี้แล้วว่าอีเกลี้ยงตายเพราะอียูตีแต่ไม่นำความแจ้งต่อเจ้าพนักงานสั่งให้เฆี่ยนคนละ30ทีแล้วให้พระบรรลือสิงหนาถรับตัวกลับไปใช้งานตามเดิมเมื่อตุลาการนำคำตัดสินนี้ขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระวิจารณ์ด้วยสุขุมปรีชาญาณทรงเห็นว่าคำลูกขุนปรึกษากันนั้นยังบกพร่องอยู่หลายข้อปรึกษายังไม่สิ้นกระแสความจึงทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชหัตถเลขาลงมาว่าความซึ่งตุลาการคัดขึ้นให้ลูกขุนปรึกษาแลคำลูกขุนปรึกษาฉบับนี้เห็นว่ายังบกพร่องผิดเพี้ยนอยู่หลายข้อเหมือนหนึ่งข้อที่อียูเอาไม้ติดเพิงทิ่มทวารอีเกลี้ยงเป็นการเห็นชัดว่าจะทำตัวต่อตัวไม่ได้ก็ไม่มีว่าผู้ใดเป็นผู้ยึดผู้ถือมิได้วางโทษว่าหนักเบาประการใดถ้ายังไม่พิจารณาต้องให้ที่ตุลาการพิจารณาเอาความนี้เป็นต้นและข้ออื่นๆที่ยังมัวหมองขึ้นให้ชัดเจนอีกประการหนึ่งลูกขุนปรึกษาว่าให้ริบราชบาทอียูเป็นหลวงให้สิ้นเชิงข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งปรึกษาว่าให้เคียนอ้ายอีมีชื่อผู้เป็นทาสพระบรรลือสิงหนาถแลอียูแล้วให้สังกัดมุนนางรับตัวไปคำปรึกษาสองข้อนี้ลูกขุนจะเข้าใจว่าอ้ายอีมีชื่อเหล่านั้นทำสารกรมธรรมที่มีชื่ออีอยู่เป็นนายด้วยหรือไม่ก็คเนใจลูกขุนไม่ถูกขอให้ลูกขุนตื่นขึ้นจากหลับตรวจตาปรึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ลูกขุนตุลาการทำตามคำสั่งอย่าให้เนิ่นช้าอยู่ได้เป็นอันขาดเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชหัตถเลขาลงมาดังนี้ตุลาการจึงต้องทำการสอบสวนใหม่อย่างละเอียดอีกครั้งระบุคนที่ร่วมมือกับอียูรวมทั้งทรัพย์สินของอียูส่งให้ลูกขุนพิจารณาโทษใหม่ซึ่งคำตัดสินอียูและพระบรรลือสิงหนาถก็ยังคงยืนตามเดิมเพียงแต่แยกทรัพย์สินของอียูกับพระบรรลือออกจากกันเพื่อยึดเข้าหลวงและเพิ่มโทษเคียนไอไฮเป็น50ทีเพิ่มโทษไอฮานไอสดและอีเทียนที่ช่วยกันจับอีเกลี้ยงให้อียูเผาขนในที่ลับเป็นเขี้ยน2ยก60ทีแล้วเอาตัวไปจำคุกเมื่อนำคำตัดสินใหม่ขึ้นกราบบังคมทูลทรงมีพระราชหัตถเลขาว่าการลิบทรัพย์สมบัติทุกอย่างของอียูเป็นของแผ่นดินเอาตัวไปเขี้ยน3ยก90ทีแล้วเอาไปประหารนั้นชอบแล้วให้เขี้ยนไอฮานไอสดอีเทียนผู้ช่วยอียูที่ทำกับอีเกลี้ยงจนตายคนละ2ยก60ทีแล้วเอาตัวไปจำไว้หน้าคุกก็ชอบแล้วแต่ที่ให้เคี่ยนไอลาไอยื้อไออัดไอถึกไอเอี่ยมไอเทืองอีแซมอีบัวอีกึงผู้รู้เห็นไม่นำความมาแจ้งคนละ30ทีนั้นเห็นว่าไอเอียงเหล่านี้เป็นท่าที่ต้องฟังคำสั่งนายเงินทั้งยังเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ทันตั้งตัวจึงให้เคี่ยนเฉพาะไอเอี่ยมไอเทืองไอลาไอยื้อที่สมรู้ร่วมคิดเอาศพไปฝังโดยไม่ยอมให้สับปังเดอแก้ดูส่วนอีก5คนให้ภาคทันไวส่วนไอ้ไฮนั้นมีความผิดฐานชู้สาวแต่นายเงินก็ลงโทษเขี่ยนตีไปแล้วแม้จะเป็นต้นเหตุให้เกิดเหตุวิวาทแต่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมอีเกลี้ยงจึงโปรดให้ยกโทษไอ้ไฮเสียสำหรับพระบรรลือสิงหนาถที่ถูกลงโทษปรับเงิน11ตำลึงกึ่งสลึงเฟื้อง630เบี้ยฐานที่รู้เรื่องอีอยู่แล้วไม่เอาความไปว่ากล่าวไม่มีใจเจ็บร้อนไปหานายอำเภอชันสูตรศพอีเกลี้ยงให้คนเอาศพไปฝังปิดความไว้ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานตุลาการผู้ชำระความ
ข้อนี้ทรงเห็นว่ายังอ่อนอยู่เพราะการชั่วร้ายที่เกิดขึ้นบนเรือนของพระบรรลือทั้งคนร้ายและผู้ตายก็ล้วนแต่เป็นภรรยาและทาสของพระบรรลือทั้งสิ้นเป็นหน้าที่ของพระบรรลือที่ต้องรักษาป้องกันโดยสุดกำลังมิให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ครั้นเกิดขึ้นแล้วควรรีบร้อนมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานตามพระราชกำหนดกฎหมายโดยเร็วแต่พระบรรลือกลับเฉยเสียปกปิดความร้ายในแผ่นดินหากแต่ในหนูผู้มีความกตัญญูต่อแผ่นดินมาแจ้งมาว่ากล่าวจึงได้ปรากฏความนับว่าพระบรรลือมีความผิดถึง2ชั้นฉะนั้นจึงเพิ่มโทษปรับให้พระบรรลือเสียเงินเป็นรางวัลให้กับนายหนูผู้เอาความมาแจ้งอีกเป็นเงิน1ช่าง10ตำลึงด้วยคั้นถึงวันเสาร์เดือน11แรม7ค่ำหรือวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2424อียูหรืออําแดงอยู่ผู้สร้างคดีฆาตกรรมอมหิตด้วยแรงราคะก็ต้องชดใช้กรรมหลังจากที่โดนเคี่ยนหลัง3ยกรวม90ทีแล้วก็ถูกนำตัวไปประหารที่วัดโคกหรือว่าวัดพระพาชัยมีคนไปแห่ดูกันแน่นขนาดจนศาลาวัดหลังหนึ่งพังลงมาแต่เคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอันตรายอียูถูกนำตัวไปมัดกับหลักประหารด้วยอาการเสื่องซึมเพราะถูกมอมยามาก่อนการประหารเพื่อไม่ให้เกิดความหวาดกลัวแต่กระนั้นก็ยังมีสติพอที่จะสำแดงเดชเป็นครั้งสุดท้ายในขณะที่เพชฌฆาตกำลังลำดาบทำพิธีอยู่นั้นอียูก็ยังตะโกนขึ้นมาว่าฆ่าฉันซะเร็วๆฆ่าฉันซะเร็วๆสิมีเพชฌฆาตที่เตรียมการประหารในครั้งนั้น6คนแต่เพียงดาบแรกหัวของอียูก็กระเด็นกิ้งลงกับพื้นและถูกนำไปเสียบประจานมิให้คนเอาเป็นเยี่ยงอย่างและนี่ก็คือเรื่องราวของอียูหรืออําแดงอยู่ผู้มีใจอมหิตพฤติกรรมโหดผิดมนุษย์มนาจนสุดท้ายต้องชดใช้กรรมด้วยชีวิตเช่นเดียวกันกับที่พรากชีวิตของอีเกลี้ยงไปเป็นเรื่องราวที่ผมหยิบมาเล่าให้แฟนๆ The Shock ได้รับฟังใน EP นี้ถ้าหากท่านดูคลิปนี้แล้วชอบอกชอบใจอยากจะให้กำลังใจผมอาจารย์โทนโหนเรื่องผีและทีมงาน The Shock อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กด Subscribe ให้ช่อง The Shock รบกวนกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ